สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์แอนิเมชันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าต้องฝ่าฟันคุดผมก็กลัวหมอฟันอยู่นะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับผมมาที่เคิร์ฟตรงนี้แล้วก็มากดตรงเครื่องวงกลมที่มีจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มามุมไซส์นะครับผมกด X ค้างไว้นะครับแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้มันจะมีเส้นโค้งขึ้นมานะครับเราก็ย้ายตรงเส้นโค้งนี้นะครับผมให้มาที่ตรงหัวไหล่นะครับกด V ค้างไว้นะครับผมเพื่อที่ให้มันล็อกบาทนะครับผมไม่ใช่หัวไหล่พูดผิดนะครับพอได้แล้วนะครับผมให้เรากดตรงเส้นโค้งนี้ก่อนนะครับแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็กดตรงคอนโทรลเลอร์ของหน้าอกนะครับแล้วก็กดตัว P ก็จะได้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดสร้างคอนโทรลเลอร์ของตาทั้งสองข้างนะครับกดเส้นวงกลมนี้อยู่ห่างกับตัวโมเดลก็ประมาณนี้นะครับผมให้อยู่ตรงลูกตาพอดีนะครับผมกด V ค้างไว้นะครับผมให้มันล็อกแล้วก็กดคอนโทรล D นะครับผมแล้วก็ปั๊บออกมาอันนี้ก็วางไว้เหมือนกันนะครับก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับผมให้เราทำวงใหญ่อีกวงหนึ่งนะครับผมให้ข้อประมาณนี้นะครับวางให้อยู่ตรงเส้นแนวนี้นะครับผมตรงกลางเลยนะครับอาจจะปรับนิดหน่อยหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับผมครับ
อย่างนี้นะครับผมให้เราเลือกทุกเส้นคอนโทรลที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ modify แล้วก็ fit transform แล้วครับผมโอเคนะแล้วเราก็มาตั้งชื่อนะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะผมให้เราเลือก2อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มใหญ่ตรงนี้แล้วก็กดตัว P นะครับผมจะได้มาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เอาเปลี่ยนสีรูปตาสักนิดนึงนะครับผมเพื่อความง่ายต่อการตรวจสอบนะครับกด Hyper Shade นี้ขึ้นมานะครับก็เลือกสีผมจะเลือกเป็นแอมเบียนธรรมดานะครับแล้วก็เลือกสีดำอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะครับพอเราตั้งสีตาเสร็จแล้วครับให้เรากดเส้นคอนโทรลของตาวงเล็บตรงนี้นะครับผมกดชิปค้างไว้นะครับแล้วเราก็เลือกลูกตาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คอนแทนแล้วก็ AIM ตรงนี้นะครับผมให้เรามากดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อติ๊กตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กด Apply ครับทำทั้งสองข้างนะครับผมเลือกเส้นคอนโทรลกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกลูกตานะครับแล้วก็มาที่คอนแทนแล้วก็ AIM ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดตรงเส้นคอนโทรลตาของเส้นใหญ่นี้นะครับผมแล้วก็มากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มากดที่ All Control ตรงนี้แล้วก็กดตัว P ครับก็จะได้อย่างนี้นะครับผมเรามาลองทดสอบตาดีกว่าครับผมให้เรากดตรงเส้นคอนโทรลนี้นะครับผมแล้วก็มันขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับผมตาก็จะขยับไปด้วยคือถ้าเกิดเราจะอยากขยับแค่ลูกตานะครับผมให้เรากดที่เส้นคอนโทรลของลูกตานะครับแบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ